การปลูกฝรั่งต้องใส่ปุ๋ยสูตรอะไรบ้างวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับรายการเกษตรทุกข์ความเดินเพื่อความยืนนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์ประเด็นเรื่องของการให้ปุ๋ยฝรั่งที่ถูกต้องนะครับในเรื่องของการให้ปุ๋ยนั้นอ่ะมันก็จะมีช่วงตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับดูแลระยะกลางนะครับแล้วก็ดูแลในช่วงติดผลแล้วก็ดูแลในช่วงก่อนเก็บผลนะครับว่าในแต่ละช่วงเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรบ้างนะครับประเด็นเกิดจากมีสมาชิกท่านหนึ่งนะครับไปได้ข้อมูลในเรื่องของการให้ปุ๋ยฝรั่งหรือการดูแลบำรุงดินสำหรับการปลูกฝรั่งมานะครับคราวนี้ในเรื่องของการดูแลก็ไม่เท่าไหร่นะครับพอสอบถามว่าการดูแลที่จะทำให้เหมือนท่านที่นำเสนอในเรื่องของการดูแลดินน่ะจะต้องใส่อะไรบ้างนะครับก็พบว่าเขาเนี่ยให้ทักไปทางอินบ็อกซ์พอทักไปแล้วนะครับก็พบว่าเกิดการนำเสนอในเรื่องของการขายของขึ้นมานะครับก็จะเป็นสารตัวนึงนะครับซึ่งสารตัวนี้เองผมได้ดูข้อมูลจากของน้องที่เขาส่งมานะครับท่านนี้ก็คือเป็นสารที่น่าใช้ชื่อว่าโซคอนนะครับมีกิโลกรัมเขาเรียกว่ามีราคาต่อกิโลกรัมอยู่ที่กิโลละ900บาทเลยผมก็เลยลองใช้คำว่าสารตัวนี้นะครับไปค้นหาใน Google ก็พบว่ามีทั้งแอป Lazada และ Shopee ที่ขายอยู่นะครับซึ่งสารตัวนี้จะไม่ได้อยู่กลุ่มของธาตุหลักนะครับและธาตุรองของต้นไม้ที่มันต้องการก็คือเราจะมี16ธาตุนะครับสำหรับต้นไม้เวลาเราให้เขาเนี่ยเพื่อที่จะดูแลให้เขาเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับมันเป็นสารเขาเรียกว่าปรับปรุงดินนะครับต้องบอกว่าแยกกันระหว่างปุ๋ยกับสารปรับปรุงดินนะครับสารปรับปรุงดินคือการที่ดินเราเนี่ยอาจจะเป็นกรดหรือเป็นด่างเราเอาไปใส่เข้าไปแล้วจะทำให้ดินเนี่ยกลับมาอยู่ในค่ากลางนะครับเหมาะแก่การปลูกต้นไม้คราวนี้เมื่อผมไปเช็คให้น้องเขาแล้วเนี่ยแต่ดีที่ว่าน้องเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อนะครับมาปรึกษาผมก่อนผมก็เลยว่าเอสารตัวนี้มันไม่ใช่ปุ๋ยของต้นฝรั่งที่จะต้องเอาไปใส่และดูแลซึ่งถ้าเราจะดูแลให้ดินของการปลูกฝรั่งของเราเนี่ยมันดีนะครับเราก็มาใส่ปุ๋ยให้มันถูกต้องคราวนี้ราคาที่ผมได้พูดไปนะครับคือเขาขายเนี่ยกิโลละ900บาทแต่จริงๆถ้าเกิดใครหาข้อมูลและไปดูในแอปนะครับมันตกกิโลกรัมละ150บาทแล้วสารที่จะมาใส่ตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้เกี่ยวข้องกับธาตุอาหารที่พืชต้องการเพียงแค่เอามาใส่และปรับปรุงดินหากใครที่มีในเรื่องของดินที่มีแนวโน้มว่ามันเสื่อมสภาพนะครับก็ทำการปรับปรุงดินการปรับปรุงดินที่อาจจะไม่ต้องลงทุนก็มีวิธีการอยู่หลายอย่างการปรับปรุงดินที่มีการลงทุนก็มีวิธีการอยู่หลายอย่างเช่นถ้าเราจะต้องลงทุนนะครับเราก็ไปซื้อพวกยิปซัมไดโลไมท์ปูนมานพวกนี้ก็ในแต่ละส่วนเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของการใช้ที่เป็นรูปแบบกันเช่นดินเป็นกรดก็อาจจะต้องใส่ตัวนี้ดินเป็นด่างอาจจะต้องใส่ตัวนี้ผมยกตัวอย่างประมาณนี้นะครับและการที่เราปรับปรุงดินโดยที่ไม่ได้ลงทุนเพื่อที่จะปลูกต้นฝรั่งหรือว่าปลูกต้นฝรั่งไปแล้วแต่อยากจะทำให้ดินสมบูรณ์นะครับก็คือ1เราใช้ในเรื่องของปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักเนี่ยก็คือเราอาจจะใช้เป็นพวกใบไม้ใบหญ้าพวกนี้เศษอาหารต่างๆมาทำเป็นกองหมักนะครับแล้วก็พอหมักสัก6เดือนแล้วนะครับเราก็มาใส่ให้ต้นฝรั่งซึ่งตรงนี้เองนะครับต้นฝรั่งของเราเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีกับปุ๋ยที่เรามาใส่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราสามารถทำใช้ได้เองและต้นทุนต่ำก็คือน้ำหมักต่างๆนะครับเพราะว่าน้ำหมักเราไม่มีสารเร่งเราไม่มีสารหมักนะครับก็ไปที่สถานีพัฒนาที่ดินนะครับไปขอสารพ.ด.2มาหมักเพื่อให้เป็นน้ำหมักไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักหัวปลาน้ำหมักเปลือกสับปะรดซึ่งในแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ต่างกันไปเช่นน้ำหมักเปลือกสับปะรดเนี่ยถ้าในกรณีว่าในสวนของเราเนี่ยมีเศษไม้ใบหญ้าเยอะๆนะครับเราใช้น้ำหมักสับปะรดเนี่ยลดดินนะครับเพื่อเร่งการย่อยสลายของพวกใบไม้เศษหญ้าต่างๆพวกนี้แล้วมันก็จะย่อยสลายทำให้เป็นปุ๋ยที่ต้นไม้เนี่ยจะดึงเอามาใช้ได้นะครับแล้วก็จะทำให้ต้นฝรั่งของเรานะครับ
เพราะว่าเรื่องนี้คุยถึงเรื่องของฝรั่งทำให้ต้นฝรั่งเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีอีกอันนึงคือน้ำหมักหัวปลาน้ำหมักไส้ปลาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับใช้สารพอดอหมักตัวนี้เองก็ลงทุนต่ำแต่ถ้าเกิดใครแบบว่ามองว่าเออรู้จักกับแผงปลาที่เขาทำปลาขายเนี่ยเราไปขอมาเนี่ยก็คือแทบจะไม่ได้ลงทุนเลยนะครับหนึ่งคืออาจจะไปซื้อแค่โมลาดเอามาใส่นะครับเพื่อที่เป็นอาหารของเขาเรียกว่าบาซิลัสนะครับก็คือจะเป็นตัวย่อยสลายจะเป็นจุลินทรีย์ที่เราไปขอจากสถานีพัฒนาที่ดินมาก็คือสารพอดอ2นะครับเพื่อที่จะเอามาหมักให้เกิดเป็นน้ำหมักปลานะครับซึ่งน้ำหมักปลาจะช่วยในเรื่องของไนโตรเจนก็มีนะครับอะมิโนต่างๆเนี่ยแทบจะมีครบมากนะครับซึ่งตัวนี้เองเราสามารถที่จะทำและใช้ลดดินที่สวนของเราแล้วก็ทำการปลูกต้นฝรั่งได้นะครับคราวนี้ผมได้เกริ่นมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเพราะว่าประเด็นอยากจะเล่าให้ฟังมันยาวหน่อยนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงเรื่องที่ว่าการที่เราไปเจอสารต่างๆที่เวลาเขานำเสนอแล้วเนี่ยจริงๆคือมันไม่ใช่ธาตุอาหารของพืชแล้วมันเป็นแค่สารตัวหนึ่งที่ไม่ได้มีราคาสูงมากมายแต่ไปเจอที่ขายจนราคาขนาดนี้คือมันไม่ใช่สารพิเศษนะครับต้องบอกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเรากลับมาทำตามหลักที่สากลเขาทำคือ1การที่เราจะปลูกฝรั่งนะครับอันนี้เข้าประเด็นเลยการที่เราจะปลูกฝรั่งเราจะต้องใส่ปุ๋ยอะไรเริ่มจากการปลูกของเราก่อนนะครับการปลูกเนี่ยการลองก้นหลุมนะครับการดูแลต้นฝรั่งในช่วงปลูกนะครับก็จะใช้เป็นพวกปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดต่างๆคุกเข้าบริเวณหลุมก้นหลุมให้เข้ากันนะครับแล้วก็เอาต้นไม้เนี่ยลงไปปลูกแล้วก็เราจะดูแลเขาในช่วงที่ว่าพอปลูกไปแล้วเราจะบำรุงให้ต้นเจริญเติบโตเราก็ใส่ปุ๋ยสูตรเข้าไปเช่นถ้าในพื้นที่เรามีปุ๋ยสูตร2577หรือ2599นะครับทั้ง2สูตรจะเป็นสูตรที่บำรุงต้นทั้งหมดนะครับเราสามารถที่จะเอามาใส่แล้วก็บำรุงต้นได้โดยการใช้เนี่ยเราใช้แค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นและปริมาณการใช้เราใช้แค่1ช้อนแกงนะครับต่อต้นในการที่เราปลูกต้นฝรั่งไปแล้วนี่คือการที่ใส่เพื่อให้ต้นไม้เนี่ยได้รับธาตุอาหารคราวนี้มาต่อในถึงช่วงที่2ช่วงที่2ก็คือฝรั่งเริ่มเข้าสู่การติดดอกนะครับและจะมีผลให้เราซึ่งช่วงนี้เองเราก็ยังสามารถใช้ปุ๋ยที่เราใส่มาเริ่มต้นได้ก็คือพวกปุ๋ยอินทรีย์ปั้นเม็ดด้วยนะครับพวกน้ำหมักเนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ร่วมได้เพื่อให้ฝรั่งเราเนี่ยออกมารสชาติดีช่วงนี้เราจะต้องเปลี่ยนน้ำหมักนะครับเช่นถ้าเรามีน้ำหมักผลไม้รวมนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาราดรสหรือปล่อยมากับระบบน้ำก็สามารถทำให้ฝรั่งเนี่ยมันมีดอกมีผลที่ดกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องช่วยให้เขาติดดอกติดผลได้ดีก็คือ1เราใส่ปุ๋ยที่ถูกก็คือสูตร8 24 24นะครับหรือ9 25 25เนี่ยก็สามารถที่จะใส่เพื่อบำรุงกระตุ้นการออกดอกของต้นฝรั่งได้การใส่ก็ไม่ได้ใส่ว่าจำนวนที่ใส่ไปเนี่ยมันไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็การใส่ของเราจะใส่เป็น2ช่วงเช่นช่วงทำดอกและมีผลก่อนห่อนะครับมันจะลากยาวมาคือใช้เป็นสูตร8 24 24นะครับแต่พอเราห่อฝรั่งไปแล้วครบ1เดือนเราจะเปลี่ยนปุ๋ยเพื่อขยายผลและทำการปรับรสชาติของผลฝรั่งของเราเนี่ยให้มีรสชาติที่ดีก็คือเราจะใช้เป็นสูตร13 13 21นะครับเพื่อขยายผลทำรสชาติให้ดีนะครับโดยทั้ง2เดือนนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนแรกเดือน2นะครับเราก็จะมีการพ่นธาตุรองธาตุเสริมก็คือแคลเซียมโบรอนเนี่ยการใช้ของเราก็คือถ้าเราอ่านข้างขวดใช้แค่ประมาณ2ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรเองตัวนี้ใช้น้อยมากแต่จะช่วยให้ต้นฝรั่งของเราเนี่ยไม่ขาดธาตุอาหารหรือธาตุรองที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ตัวนี้เองนะครับหลายสวนที่ทำตามที่ผมเอามาแชร์นะครับถ่ายทอดจากประสบการณ์เนี่ยแล้วเขาไปทำให้ฝรั่งออกมามีรสชาติที่ดีถูกอกถูกใจลูกค้านะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผลเนี่ยก็จะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพออกไปเวลาเราทำออกไปแล้วเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ขายไม่หมดอันนี้ต้องบอกตรงๆว่าหลายท่านนำไปทำและประสบความสำเร็จแล้วก็สร้างอาชีพเป็นกอบเป็นกำเลยคือแบบหลังบ้านมาต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้ถ่ายทอดจากประสบการณ์ที่ผมทำมานะครับพอเราเจอว่าสมาชิกเอาไปทำแล้วเกิดอาชีพเนี่ย
ก็ทำให้ต้องบอกว่าใจฟูมากเพราะว่าเราเนี่ยสามารถทำให้เขาเนี่ยไปมีอาชีพมีเงินเข้ามาได้ทุกวันนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าถ่ายทอดจากประสบการณ์โดยตรงเวลาผมอธิบายอาจจะไม่ได้รวบรัดนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่าในเรื่องของการใส่ปุ๋ยเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าถ้าใส่นอกเหนือจากเนี่ยมันต้นไม้เนี่ยคือต้องบอกว่าเขาใช้ธาตุอาหารตามหลักสากลจะมีอยู่ประมาณนี้และใครอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเรื่องของการใส่ปุ๋ยให้มันถูกนะครับแล้วก็ทำให้พืชงามเนี่ยก็สามารถเข้าไปในกลุ่มของอาจารย์พบศักดิ์ได้อาจารย์พบศักดิ์เนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ผมดูเรื่องของปุ๋ยมายาวๆนานเลยคือจะศึกษาจากอาจารย์เนี่ยโดยตรงเลยเพราะว่าจะมีกลุ่มนี้อยู่ก็ค้นหาใน Facebook นะครับชื่อกลุ่มใส่ปุ๋ยถูกพืชก็งามโดยอาจารย์พบศักดิ์นะครับสามารถที่เข้าไปติดตามความรู้ของอาจารย์ได้เลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางสวนลีลาวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ